ล่าสุดงานวิจัยจากที่ประเทศอังกฤษนะครับพบว่าเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียนะครับสามารถที่จะหลบหลีกวัคซีนของไฟเซอร์สำหรับคนที่ฉีดเข้าไปแล้ว2เข็มได้ดีกว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้แล้วก็สายพันธุ์อังกฤษซะอีกนะครับค่ะส่วนเรื่องของการกระจายวัคซีนค่ะที่สหรัฐอเมริกาถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จในการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนตอนนี้เกิน 50% ของประชากรทั้งประเทศแล้วนะคะแล้วก็สหรัฐเองก็มีการพรีออเดอร์วัคซีนมาเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีวัคซีนเหลือเพียงพอกับการใช้ในประเทศนะคะก็มีโครงการในการที่จะบริจาควัคซีนให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะรวมทั้งหมดประมาณ80ล้านโดสจะเริ่มในเดือนนี้เป็นต้นไปค่ะมีแบ่งมาให้ประเทศในทวีปเอเชียด้วยนะคะ7ประเทศด้วยกันซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะโดยเรื่องของแผนแบ่งปันวัคซีนป้องกันโควิดให้กับประเทศต่างๆที่ขาดแคลนนะครับของทางสหรัฐได้มีการประเดิมการส่งออกแล้วเบื้องต้นนะครับ25ล้านโดสและก็เพิ่มเป็น80ล้านโดสในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้โดยในจำนวน25ล้านโดสแรกนะครับเกือบ19ล้านโดสจะมีการบริจาคผ่านโครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลกส่วนวัคซีนอีกประมาณสัก7ล้านโดสครับจะถูกส่งไปในแถบทวีปเอเชียก็คือที่อินเดียเนปาลบังกลาเทศปากีสถานศรีลังกาอัฟกานิสถานมัลดีฟมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียไทยสปป.ลาวปาปัวนิวกินีไต้หวันและพื้นที่หมู่เกาะแปซิฟิกนี่คือประมาณรวมๆแล้วสัก7ล้านโดสนะครับโดยวัคซีนล็อตแรกที่ทางสหรัฐจะมีการกระจายส่งออกไปยังประเทศต่างๆจะมาจาก3ยี่ห้อหลักซึ่งเป็นวัคซีนที่ผ่านการอนุมัติให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินในสหรัฐมาแล้วก็คือวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันโมเดอร์นาและก็ของทางไฟเซอร์นะครับส่วนตอนนี้ที่ไต้หวันครับปรากฏว่าทางการได้ออกมาแถลงขอบคุณการสนับสนุนช่วยเหลือด้านวัคซีนจากทางการญี่ปุ่นหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาจำนวนประมาณสัก1ล้าน2แสนโดสให้กับทางไต้หวันเพื่อเป็นการตอกย้ำในการเป็นชาติพันธมิตรที่จริงใจต่อกันโดยเฉพาะเวลาที่ต่างฝ่ายต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตเพราะว่าตอนนี้นะครับที่ไต้หวันจะพบการระบาดของเชื้อสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าอัลฟาเป็นหลักซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อได้มากขึ้นนะครับประมาณ 40-90% ในลักษณะที่ไม่แสดงอาการด้วยอย่างวันนี้นะครับที่ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา474คนผู้เสียชีวิต21คนขณะที่ยอดสะสมของผู้ป่วยตอนนี้ทะลุ 10,000 คนแล้วที่ไต้หวันนะครับไปดูที่อังกฤษกันบ้างนะคะอังกฤษเนี่ยมีการแถลงผลการประเมินสถานการณ์ของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าหรือว่า B16172 ค่ะที่เป็น1ใน4ของเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวลหรือว่าเรียกย่อๆว่า VOC นะคะที่ระบาดในอังกฤษนี่แหละก็พบว่าเชื้อกลายพันธุ์เดลต้ามีความรุนแรงในหลายด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อของมันเร็วกว่าเชื้อสายพันธุ์อื่นๆด้วยมีความสามารถในการหนีวัคซีนของเจ้าไวรัสตัวนี้และยังมีความรุนแรงของเชื้อตามมาด้วยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยผลของการตรวจสอบทดสอบนะคะยังไม่ค่อยแน่ชัดว่าเชื้อตัวนี้มันมีการหลบหนีวัคซีนได้หรือไม่แต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทีม UCL ของอังกฤษเขาไปทดสอบใช้ไวรัสโควิด3ชนิดด้วยกันนะคะก็คืออัลฟา B117เบต้า B1351แล้วก็เดลต้า B16172เอาไวรัส3ชนิดนี้ตัวจริงเลยนะคะมาทดสอบกับซีรั่มของอาสาสมัครที่ได้วัคซีน2เข็มจากไฟเซอร์ที่อายุต่างๆกันไปค่ะจากผลของการทดสอบเนี่ยพบว่าไวรัสเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะสามารถหนีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไวรัสเบต้าหรือว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะคะประมาณสัก 4.9 หรือ 5.8 เท่าซึ่งการศึกษานี้ก็ยังชี้ด้วยนะคะว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่ฉีดไฟเซอร์ไปเพียงแค่เข็มเดียวค่ะมีความเสี่ยงสูงทีเดียวจากการถูกไวรัสนี้หนีภูมิได้สูงมากเลยค่ะส่วนที่ออสเตรเลียนะครับสาธารณสุขในรัฐวิกตอเรียมีการแถลงเกี่ยวกับการไปตรวจพบลำดับของพันธุกรรมเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเป็นครั้งแรกในกลุ่มผู้ติดเชื้อจากการระบาดในระลอกล่าสุดที่นครเมลเบิร์นเมืองเอกของรัฐวิกตอเรียโดยโควิดสายพันธุ์เดลต้านี้นะครับเคยระบาดรุนแรงอยู่ที่ประเทศอินเดียมาแล้วแล้วก็สร้างผลกระทบอย่างหนักและก็มีมากขึ้นที่สหราชอาณาจักรจึงถือว่าเป็นเชื้อที่สร้างความวิตกกังวลให้กับหลายฝ่ายอย่างมากแต่ว่าตอนนี้นะครับที่บอกว่าพบสายพันธุ์เดลต้าในออสเตรเลียที่เมืองเมลเบิร์นนั้นพบเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่เชื่อมโยงกับการระบาดรอบล่าสุดซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อไป65คนตั้งแต่เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านั้นครับที่ออสเตรเลียเองไม่พบผู้ติดเชื้อมานานกว่า3เดือนครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ